สวัสดีครับต้องบอกเลยว่างานเข้าจริงๆคาริฐานางเอกช่องเจ็ดเข้าอย่างจังเลยเมื่อมีกรณีข่าวโยงกับคู่ของเบียร่าหลังจากที่มีภาพความสนิทสนมของจริงๆที่ไปออกทริปกับเบียแถมยังโป๊แตกเมื่อเบียร่าลานีออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่เคยรู้จักและไม่เคยร่วมทริปกับจริงๆและถึงแม้ว่าจะมีหนุ่มนัทอัตติรุธที่ออกมาช่วยปกป้องจริงๆถึง2ครั้ง2คราวสารภาพว่าตัวเองรักจริงๆมา3ปีแล้วและแก้ตัวแทนจริงๆว่าน้องคงตกใจนักข่าวเลยพูดผิดว่าเคยเจอกับเบลล่าและอยากให้รอฝั่งเวียที่บอกไม่เป็นไรให้ใจเย็นๆเดี๋ยวเฮียเคลียร์เองแต่ก่อนที่เวียจะออกมาเคลียร์ล่าสุดชาวเน็ตได้ย้อนไปดูรูปเก่าๆซึ่งนอกจากที่จริงๆเคยคอมเมนต์เวียแล้วนั้นยังได้มีคนเอาภาพเก่าเมื่อปลายปีที่แล้วที่เวียไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแล้วติดแฮชแท็กฮอกไกโดและนำมาเปรียบเทียบกับช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่เวียไปเที่ยวฮอกไกโดเหมือนกัน